ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องอานิสงส์และอำนาจของการสวดมนต์เป็นเรื่องเล่าของสมเด็จพระพุทธจารย์โทพรหมรังสีนะครับต่อภาค2นะครับจากเมื่อวานนะครับที่นายผลได้ขอร้องสมเด็จพระพุทธจารย์โทว่าคืนนี้ท่านอย่านอนสวดมนต์ได้ไหมเขาจะลองคาถาอาคมของเขานะครับและก็ปรากฏว่าเขาก็ส่งตะขาบตัวเท่าขามาก็คืนนั้นสมเด็จพระพุทธจารย์โตไม่ได้สวดมนต์ก่อนนอนก็เจอนะครับแล้วก็ตกใจมากแล้วก็สวดมนต์จนตะขาบหายไปในวันรุ่งขึ้นนายผลก็มาหาอาตมาได้กล่าวว่าเมื่อคืนนี้ข้าพเจ้าได้ปล่อยตะขาบไปที่กฎที่ท่านพำนักอยู่อาตมาบอกว่าเห็นและตื่นเต้นตกใจมากจึงได้สวดมนต์ภาวนาตะขาบตัวนั้นก็หายไปนายผลจึงยกมือพนมขึ้นแล้วกล่าวว่าบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อแล้วว่าอำนาจเวทมนต์คาถาและพึงใส่ใดๆของข้าพเจ้ามิได้ทำร้ายท่านได้เพราะอำนาจแก่การสวดมนต์ภาวนาของท่านเป็นเกราะคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆได้ที่อาตมาหรือสมเด็จอาจารย์โตนะครับได้กล่าวให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ได้ฟังกันเพื่อให้เป็นอานิสงส์ของการสวดมนต์ว่าเราพรหมเทพได้มาฟังการสวดมนต์จริงดังนั้นจึงที่อาตมาได้เทศไว้เพราะถ้าไม่ใช่เราพวกพรหมเทพแล้วไซก็คงจะไม่สามารถที่จะขับไล่คุณใสอำนาจคุณใสออกไปได้ที่นายผลส่งมาเล่นงานอาตมาได้อย่างแน่นอนครับเรื่องนี้ก็สอนว่านะครับการสวดมนต์เป็นประจำนะครับเป็นเกราะคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆนะครับเราเทพเทวดาก็จะมารับฟังและคอยช่วยเหลือเราครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ